สวัสดีค่ะมาเจอกับร้านนะคะวันนี้มาแนวกินอีกแล้วเป็นไงเป็นไงนี่วันนี้ก็คือลาบกุ้งนะคะลาบกุ้งหรือผ้ากุ้งนั่นเองเนาะมาผักก็มีสะเดาเห็นไหมกินแปลกไหมสะเดาแต่ปลาสับรัดยังอยู่นะยังไม่หมดนะคะปลาสับแล้วก็มีปลารัดเหลือแต่ปลาก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นเหลือแต่ตรงกลางแล้วอะไม่มีคนกินไงก็รัดต้องกินอ่ะนะเพราะมันปิดมือเหลือแต่ก้างนะคะรัดก็มีเลยมาวันนี้มาชิมกันนะคะมีของโปรดรัดด้วยคือมะเขือเทศหวานมากเลยค่ะหวานมากอ่ะหวานแล้วก็อร่อยผักนี่หลายวันแล้วคืออะไรอ่ะหลายๆอย่างหลายๆวันนะคะนี่มากุ้งตัวโตๆค่ะนี่แซ่บมากวัดง่ายๆเลยเนาะข้าวคั่วน้ำปลาชูรสแล้วก็มะนาวแค่นั้นเองค่ะพริกป่นนี่แซ่บมากขมขมเข้ากันดีอร่อยค่ะรัดไปวิ่งมานะคะไปวิ่งมาแล้วก็กลับมาทำลาบกุ้งเรียกผ้านะคะเราถ้าผ้ามันต้องใส่น้ำพริกเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นแหนปลูกเองตอนนั้นแหนวิ่งไปเก็บมานะคะเมื่อกี้ ต้นหอมผักชีแยกไว้นะคะแล้วก็มากินแบบนี้แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราชอบกินนะตะไคร้อ่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอยอร่อยดีค่ะเดี๋ยวรัฐมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอ่ะกุ้งตัวโต
เดี๋ยวกลายเป็นช่องกินไปบ่นไปเผ็ดเหมือนกันนะเวลากินก็เงียบไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะพูดประเด็นเนาะก็กินไปด้วยนะคะแต่จะช้าลงแล้วก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะที่ร้านลงคลิปเนี่ยสะเดาอะสะเดาแล้วก็ปลาทอดอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะรัฐไม่รู้นะว่าน้องเขาว่าน้องหรือพี่หรือใครเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาที่หน้าที่คนอื่นไปคอมเมนต์นะคะนั่นแหละน้องเขาก็มาบอกแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะเห็นอ่ะก็คือเจ้าของช่องกับน้องคนที่ถูกเม้นต์อะเนาะแล้วประมาณว่าเขาว่ามาว่าร้านเขาบอกว่าไหนบอกว่าลำบากไงกินดีอยู่ดีกว่ากูอีกอะไรประมาณนี้แล้วงงมากเลยนะทำไมพูดคำแรงจังร้านถามว่าร้านว่าร้านคำว่าลำบากของร้านเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเรื่องกินคำว่าลำบากของร้านก็หมายถึงเรื่องจะพูดยังไงดีครับเรื่องการใช้ภาษาการแต่งงานที่มาอยู่ที่นี่การใช้ภาษานะคะการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเอาพูดง่ายๆอ่ะคือภาษาเดียวกันบางครั้งเรายังทะเลาะกันเลยอ่ะเรายังพูดกันไม่รู้เรื่องเรายังพิมพ์กันไม่รู้เรื่องเรายังคือนึกออกไหมคะภาษาไทยเหมือนกันบางครั้งยังเข้าใจกันผิดยังพูดแบบเราพิมพ์ไปอีกความหมายนึงเขาเข้าใจไปอีกความหมายนึงอะไรแบบเนี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องแบบการที่พูดคำว่าลำบากหมายถึงในการทำงานถ้ารัฐไม่ทำงานรัฐก็ไม่ได้กินเหมือนกันรัฐจะมานั่งแบมือเพื่อรอเงินคนอื่นแล้วรัฐจะมากินแบบนี้รัฐก็กินไม่ได้อันนี้รัฐก็ต้องทำงานเงินเดือนมีเงินเดือนกินนะคะไม่ใช่ว่ารอเงินพ่อแม่รอเงินสาอย่างเดียวแล้วก็มานั่งกินแล้วก็บ่นว่าลำบากเนี้ยไม่ใช่ละอันนั้นนะคือไม่ใช่แน่นอนค่ะแต่ของรัฐเนี่ยก็คือรัฐได้งานทำรัฐมีงานทำรัฐอยากกินอะไรรัฐได้กินคำว่าลำบากในความหมายก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะเนี่ยให้น้องเข้าใจสมัยนะคะพี่รัฐอยู่ที่นี่พี่รัฐก็ได้กินแบบนี้นะคะน้องหรือพี่ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆก็คือเข้าใจคำพูดรัฐใหม่คำว่าลำบากของรัฐหมายถึงการใช้ภาษาการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศว่าเราจะเข้ากันได้ไหมเราจะโอเคกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณคิดว่าเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีๆเขากินแค่ปลาทอดกับไอ้สะเดาเนี่ยคือกินหรูเหรอถามหน่อยดิงงอ่ะแล้วถ้าแบบเห็นรัฐไปเดินในห้างกินสเต็กกินอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ว่ารัฐหรูเลยหรอนั่นแหละถึงบอกนะคะว่าเวลาจะฟังคนอื่นพูดหรืออะไรเนี่ยฟังให้ดีๆฟังดีๆก่อนแล้วค่อยไปด่าไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยไปพูดแรงๆใส่เขาถ้าเป็นคุณอะคำที่คนอื่นพูดไม่พอกับคุณอะมันก็เหมือนกันค่ะยังอยู่ดีๆมีคนมาแบบมึงกูอะไรใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่มั้ยถ้าเราไม่รู้จักกันหรือสนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างรัฐอ่ะคนที่สนิทจริงๆแล้วถึงจะพูดอย่างที่บ้านแล้วถึงจะพูดอะไรเงี้ยถ้าคำที่แบบหยาบๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่แบบยังรู้จักกันไม่ดีพอรัฐไม่กล้าพูดนะรัฐกลัวเขาคิดมากอะค่ะนั่นแหละอย่างที่บอกรู้ไหมว่าทำไมถึงคำพูดคำว่าลำบากอยู่ที่นี่กับข้าวต้องทำกินเองนะคะถ้าคุณไม่อยากไปร้านอยู่บ้านเราออกไปร้านอาหารออกไปตลาดชามหนึ่งถ้วยหนึ่งอย่างหนึ่งก็พอกินแล้วอยู่ที่นี่ไปร้านอาหารไทยก็แพงแถมจะถูกปากเราหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีหลากหลายนะคะรัฐก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคอมเมนต์นั้นมาเพื่ออะไรเพื่ออยากให้รัฐด่าเหรอรัฐไม่ด่านะรัฐแค่สงสารน่ะ
ว่าอุ๊ยพิมพ์มาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดได้ยังไงอะทำไมไอ้ที่หรูๆกว่านั้นทำไมไม่ไปพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาพิมพ์ในช่องในที่แบบเฮ้ยกินข้าวกับปลาเนี่ยนะแบบงงมากแต่ก็อีกนะช่างเขาเหอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะก็มาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ที่รัฐพูดคำว่าลำบากอะตีใจความมันไปถึงไหนอะไรแบบเนี้ยเว้ยเดี๋ยวรัฐต้องแบบรัฐก็อิ่มแล้วเนาะอิ่มก็ยังถามได้เรื่อยๆนะคะอยากให้น้องเขาคิดถึงใหม่ไม่รู้น้องหรือเปล่านะน้องพูดคำเดิมนะไม่รู้น้องหรือพี่นะก็อยากให้คนคนนั้นคิดเสื่อมใหม่นะคะว่าคิดใหม่อ่ะอย่าไปเราทำงานเราก็มีกินแหละถ้าเรานั่งอยู่เฉยมันก็ไม่มีกินเหมือนกันไงรัฐก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆแบบทุกคนเลยอะที่แบบเป็นกำลังใจให้กันอะไรเงี้ยที่มาแบบนู่นนี่นั่นให้รัฐอะไรเงี้ยอย่างจริงรัฐเข้าใจนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไงแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัฐเข้ามาดูคลิปรัฐเข้ามาดูเวลาไลฟ์สดเข้ามาเป็นเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช่วงที่พวกพี่ๆมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเราก็จะมีเกมมาเล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวถึงเวลานั้นเนาะก็อยากให้ทุกคนมาเล่นเกมกันแบบมีกระเป๋าแจกมีอะไรแบบเหมือนของขวัญปีใหม่อะค่ะไงแล้วก็ฝากด้วยนะคะแล้วไงใครนึกกับข้าวไม่ออกวันนี้เมนูเด็ดผ้ากุ้งเหรอจะเรียกลาบหรือผ้าดีแต่มันใส่ข้าวคั่วไงผ้าเนาะถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็จำผิดๆถูกๆนะแต่ที่รู้รัดลาบแหละลาบสำหรับรัดนะเพราะมีข้าวคั่วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆรัฐก็ไม่รู้ว่ารัฐจะพูดเรื่องอะไรนะในการใช้ชีวิตประจำวันของรัฐมันก็ปกติของรัฐมาแบบเนี้ย19ปีแล้วถามรัฐลำบากไหมรัฐไม่ได้ลำบากนะก็คือแบบรัฐก็แบบไม่ได้ลำบากแต่ก็ไม่ได้สบายไงก็คือเรื่อยๆชีวิตประจำวันก็อยู่เงี้ยค่ะไปวันๆทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เที่ยวอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เราก็ออกไปข้างนอกบ้างไปหาข้าวทานไปถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูพาไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะนี่คือชีวิตประจำวันที่รัฐคิดว่ารัฐมีความสุขนะตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ทานข้าวให้อร่อยนะฟังรัฐบ่นไปทานไปนะรัฐไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟ